ธนาขนส่งนะครับพี่ใหม่ครับใช่ค่ะใช่เลยเขาทำอะไรครับพี่ใหม่เขาเออเราต้องอธิบายก่อนเนาะเพราะว่าเป็นตัวอาจจะคนไม่คุ้นเคยเขาทำธุรกิจนะรับขนส่งพวกสารเคมีพันแล้วก็พวกผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นมีความมีเขาเรียกว่าผิดอันตรายนะคะโดยที่เขาเนี่ยมีรถบรรทุกรถขนส่งของตัวเองเนี่ยถึง700คันนะคะแล้วก็กำไรที่ผ่านมาเนี่ยถึงแม้รายได้เขาจะลดเนี่ยแต่กำไรกลายเป็นว่าปีนี้โตดีเพราะเขาบริหารจัดการเรื่องต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นมาจิ้นอัตรากำไรสุทธินะคะช่วง6เดือนแรกปีนี้เนี่ยขึ้นมาเป็น 20.5% จากปีที่แล้ว 11.5% คือขึ้นมาเรียกว่าเกือบจะเท่าตัวเลยนะตัว net profit margin คือแล้วที่สำคัญเลยก็คือตอนนี้ PE แค่10เท่าปันผล dividend ประมาณ 7% ต่อปีคุณยุทธนาฟังแล้วต้องอึ้งหน่อยนะสวนกระแสเลยนะครับสวนกระแสเลยหุ้นเด่นตัวที่3เกียรติธนาขนส่งจำกัดมหาชนนะครับราคาในกระดาน54สตางค์วันนี้บวกขึ้นมา1สตางค์หลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยแนะนำซื้อแล้วให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม12เดือนข้างหน้าไว้เท่าไหร่ครับพี่ใหม่ครับตอนนี้เราให้ไว้ที่70สตางค์ค่ะ70สตางค์นั่นหมายถึงนะครับแก็บอีกประมาณร่วมๆ 30% เลยใช่ไหมครับพี่ใหม่ครับใช่เลยค่ะนะรับแถวไหนดีครับเกียรติธนาขนส่งครับที่คิดว่าแถวๆสัก50ตังค์50ตังค์บวกลบเนี่ยก็ซื้อได้นะคะ50ตังค์บวกลบเนี่ยทยอยเก็บได้นะครับนี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่พี่ใหม่พูดถึงหุ้นตัวนี้ที่เราได้คุยกันนะครับนี่ต้องบอกว่าใหม่จริงๆใหม่จริงๆสำหรับหุ้นตัวนี้นะครับเกียรติธนาขนส่งนะครับซินเน็กประเทศไทยนะครับผมจะนึกถึงโดรนก่อนเลยนึกถึงซินเน็กนึกถึงโดรนนะเดี๋ยวนะiPhone 12ก็มีหลายเจ้าขายไม่ใช่หรอครับพี่ใหม่คอมเซเว่นก็ขายนู่นนี่ก็ขายแล้วทำไมถึงคิดว่าสตอรี่นี้น่าจะผลักดันซินเน็กให้โดดเด่นขึ้นมาครับพี่ใหม่คือคอมเซเว่นเนี่ยเขาขายหน้าร้านแต่ซินเน็กเนี่ยเขาขายส่งซึ่งเดิมเนี่ยซินเน็กเนี่ยเขาขายส่งโทรศัพท์หัวเว่ยเยอะแต่ตอนหลังเนี่ยเขาก็พยายามที่จะกระจายความเสี่ยงมาขายค่ายอื่นๆโดยเฉพาะค่าย Apple มากขึ้นจนปัจจุบันเนี่ยเขาขายส่งค่าย Apple เนี่ยเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าหัวเว่ยไปแล้วเพราะหัวเว่ยเองก็ไปเจอเรื่องถูกแบนจากทางฝั่งสหรัฐเขาก็เลยพยายามที่จะลดความเสี่ยงตอนนี้เนี่ยสัดส่วนรายได้เขาจากค่าย Apple เนี่ย 21% หัวเว่ยเนี่ยลงไปเหลือแค่ 17% แล้วนะคะแล้ว Q4 เนี่ยมันเป็น Q ที่ค่ายมือถือต่างๆเนี่ยเปิดตัวกันเยอะมากเพราะว่ามันอั้นมาไงตอนโควิดจะเปิดก็เอาอย่าพึ่งมีโควิดเอามาเลยก็มาเปิด Q4 ไอ้ตัว iPhone 12ก็ด้วยนะแล้วก็ค่ายอื่นๆก็ด้วยอีกอันนึงคือ 5G โทรศัพท์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ต่อให้เป็น iPhone 11เนี่ยก็ยังไม่รองรับ 5G เพราะงั้นกลายเป็นว่าถ้าเราจะใช้ 5G หรอจะต้องซื้อเครื่องใหม่กันเยอะมากทีเดียวนะก็เป็นตัวหนุนในระยะยาวอีกอันนึงคือเขาก็จะนอกจากขายโทรศัพท์แล้วเนี่ยเขาไปขายพวกอุปกรณ์เกี่ยวกับเกมเกี่ยวกับคลาวด์อะไรด้วยแล้วก็มี economy of scale ที่ดีขึ้นนะคะ Cinex เป็นบริษัทนึงที่เราคิดว่าโอเคเหมือนกันในเชิงปัจจัยพื้นฐานค่ะครับแนะนำซื้อซินเน็กในฐานะหุ้นเด่นตัวที่4นะครับหลักทรัพย์ DBS Wicker ประเทศไทยให้ราคาเป้าหมายที่เหมาะสม12เดือนข้างหน้าซินเน็กไว้เท่าไหร่ครับเราให้ไว้ที่16บาทค่ะ16บาทนะครับถ้าจะซื้อซินเน็กรอรับแถวไหนดีครับพี่ใหม่ครับคือเอาเป็นว่าให้เป็นในเชิงพื้นที่ไว้นิดนึงแล้วกันนะคะก็คือ14.50 ลงมานะคะแล้วก็ไม่หลุด10ถ้าไม่หลุด14บาทเนี่ยเราคิดว่าทยอยซื้อได้ในพื้นที่ดังกล่าวค่ะครับ